อุ๊ดเกิดเรื่องใหญ่แล้ววะเรื่องอะไรวะพี่น้องครับเรื่องมึงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพี่น้องครับนี่บอกเรื่องใหญ่ไงมึงมีอะไรไม่เล่าให้กูฟังก่อนอ่ะพี่น้องครับโอเคงั้นมึงเรื่องเล็กละไอ้วอกทำไมแก้มึงช้ำมาอีกแล้ววะฮะอย่าบอกนะว่าโดนน้องเกดเขาตกมาอีกอ่ะเออดิน้องเกดนี่เขาซาดิสหรือเปล่าวะกูเห็นมึงไปหาเขากลับมาทีไรเดี๋ยวไว้หน้ามึงเนี่ยฟกช้ำดำเขียวมาตลอดเลยไปพูดอะไรไม่เข้าหูมาอีกอ่ะกูแค่ถามเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันไหมแค่นี้ตบหน้ากูเพี้ยเลยทำไมวะเขากลัวไปเจอพี่เทลลี่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอหือไม่เกี่ยวพี่เทลลี่เลยเขาบอกว่าพี่ต่อเคยชวนเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้แหละพอฟังแล้วเขาขึ้นเขาถึงพี่ต่อทุกวันที่สั่งห้ามกูบอกว่าห้ามถามหรือพูดอะไรที่พี่ต่อเคยถามเขาแล้วกูจะรู้ไหมพี่ต่อเคยถามอะไรเขาบ้างเนี่ยกูว่าน้องเกรซเนี่ยเขาไม่ปกติแล้ววะแต่ก็เหมาะกับมึงนะเพราะมึงก็ไม่ปกติจริงๆหลังกูเริ่มฟินแล้วเหมือนกันแหละกูชอบมาโดนเพี้ยปั๊บของขึ้นโอ๊ยสักทีแต่พี่น้องครับไหนเรื่องกูเรื่องอะไรพี่น้องครับเล่ากูฟังหน่อยคือเรื่องมึงเนี่ยเรื่องเล็กนิดเดียวก็มันเรื่องอะไรแล้วพี่น้องครับไอ้ต้นไม้ลูกมึงอะจ้างกูเนี่ยไปกระทืบคนโอ้ยไอ้เวนเรื่องเล็กที่ไหนเนี่ยเขาเรียกเรื่องใหญ่ไอ้ชิบหายลูกกูจ้างมึงไปกระทืบใครวะพี่น้องครับไม่รู้เหมือนกันมันบอกว่ามีคนมาแย่งน้องบูมไปจากมันมันจ้างกูเนี่ย 1,000 บาทเพื่อไปกระทืบไอ้คนนั้นนะโอ้โหแล้วมึงบอกว่าไงวะพี่น้องครับกูก็รับสิลูกมึงจ้างกูต้อง 1,000 โอ้ยสลัดมึงแทนที่จะสอนหลานว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรใช้กำลังมึงยังตกลงไปช่วยมันอีกเหรอพี่น้องครับก็ใช่ไงก็นี่ไงกูกะจะมาชวนพวกมึงทุกคนเนี่ยกะว่าเย็นนี้นะเว้ยจะไปกระทืบไอ้คนที่แย่งแฟนลูกมึงกันก็ดีเหมือนกันกูกำลังหาที่ระบายลงโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องครับหลานพวกมึงเนี่ยกำลังจะทำผิดแทนที่มึงจะห้ามยังไปช่วยสนับสนุนมันอีกเหรอพี่น้องไอ้อุ๊ดกูถามมึงจริงๆนะมึงเป็นพ่อภาษาอะไรวะฮะลูกมึงโดนแย่งแฟนแทนที่มึงจะแค้นแทนมันกูเป็นพ่อที่มีสติไงพี่น้องครับมึงจำไว้นะมึง2คนไม่ต้องไปช่วยมันเดี๋ยวกูจะไปคุยกับลูกกูเองอะไรของมันวะเออเพี้ยนไปเลยบ้านี่มันเป็นพ่อภาษาอะไรวะฮะไม่รู้จักปกป้องลูกลูกมันถึงไม่นับถือมันเป็นพ่อไงเดี๋ยวกูว่ากูจะเอาไอ้ต้นไม้มาเป็นลูกกูเองดีกว่าถ้ามึงรับไอ้ต้นไม้เป็นลูกเนี่ยเดี๋ยวพี่ลูกน้ำต้องตามมาอยู่บ้านมึงนะงั้นไม่เอาละเปลืองข้าวเฮ้ยต่อมีข่าวมาบอกนะอะไรวะถ้ามึงหมั่นไส้ใครบอกกูได้นะเว้ยช่วงนี้กูรับจ็อบกระทืบคนจริงปะวะพอดีเลยเว้ยพี่ยมผมกำลังหมั่นไส้พี่บัวขาวอยู่ไปกระทืบให้หน่อยดิโอ้โหอย่าไปทำแกเลยสงสารแกโอ้สงสารเขาหรือสงสารตัวเองสงสารตัวเองเนี่ยคนบ้าอะไรอ่ะเอาไม้หน้าสามตียังรู้สึกเหมือนมดกัดนะไม่รับเลยครับบุ๋มเอาถึงแล้วเหรอพี่ก็ถึงสักพักแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวขึ้นลิฟต์มาออกจากลิฟต์แล้วเลี้ยวขวานะเดี๋ยวไปรับข้างหน้าจ้ะบูมมึงได้ยินเหมือนกูใช่ไหมอ่ะเฮือกคงคนละคนกันเนาะอืมมาเลยนี่แหละออฟฟิศพี่เดี๋ยวนั่งที่โต๊ะพี่เลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุยเอกสารกับน้องๆก่อนได้ค่ะคงคนหน้าเหมือนแหละอืมไม่เหมือนหรอกใช่เลยแหละคนเดียวกันไอ้ต่อแย่งแฟนหลานหรือวะเนี่ยดักแล้วนะเธอเปลี่ยนการแต่งตัวให้มันวัยรุ่นขึ้นแล้วเด็กๆมันจะวิ่งเข้ามาหาเธอเองแต่งแบบนี้มีแต่คนแก่วิ่งเข้ามาหาเจ๊คนแก่อะไรวันนั้นที่วาดได้ยังมีหนุ่มๆมาจีบฉันอยู่เลยนะหนุ่มๆที่มาจีบเธอเขาเป็นมัคทายกไงจัดอยู่ในประเภทคนแก่ที่ปลงแล้ว อย่าบอกนะคะว่าที่วันนี้เจมินแต่งตัววัยรุ่นเนี่ยเพราะว่าเจมินนัดน้องโดเอาไว้อะก็ใช่สิคะน้องพอใจพอดีว่าเย็นนี้น้องโดเขาอยากกินอาหารเกาหลีเจ๊ก็เลยอยากชวนเขาไปเกาหลังต่อคันเหรอเจ๊ไม่คันจะชวนเขามาเกาหลังไหมล่ะระวังบอสรู้นะไอ้จวบเอาเวลาที่ไปฟ้องบอสแกไปดูแฟนหน่อยมะวันก่อนที่เห็นซ้อนท้ายมอไซค์ผู้ชายอยู่เลยมอไซค์วินหรือเปล่าเจ๊มอไซค์วินอะไรขับบิ๊กไบค์ก็คงจะเป็นเพื่อนเขาแหละเพราะน้องเขาชอบออกไปขี่มอเตอร์ไซค์กับแก๊งเพื่อนนี่เพื่อนกันเนี่ยเขากอดเอวกันแล้วซุกกันแบบนี้เหรอ
ไรทำอะไรเนี่ยชีวันนี้น้ำหอมจะได้ฟิลอะเจ๊เจ๊ไม่ไหวยินดีจวบขอไปคุยกับน้องขโมก่อนนะนี่เจ๊พูดจาแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวพี่จุ๊กเขากลับไปทะเลาะกับแฟนเขาหรอกไม่ทะเลาะกันหรอกนะเพราะฉันไม่ได้พูดเรื่องจริงฉันอยากให้มันออกไปเฉยน้องพอใจครับฝากเฝ้าร้านแป๊บนึงนะครับเตรียมของที่นิติก่อนครับอ๋อโอเคค่ะหอมน้ำหอมดีมากเลยนี่พี่หมอนสวัสดีค่ะอะไรเนี่ยพี่หมอนเป็นเจ้านายภาษาอะไรเนี่ยฮะปล่อยให้ลูกน้องทำงานแล้วตัวเองมาเดินเล่นแบบนี้เหรอฉันไม่ได้มาเดินเล่นเว้ยพอดีข้างนอกมันรถติดฉันก็เลยมาหาที่นั่งเล่นๆรอพักสักแป๊บนึงให้รถมันหายติดก่อนแป๊บเดียวถ้ารถติดก็จอดรถทิ้งไว้ที่นี่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานพี่เจ๊มึงเป็นเมียเจ้านายกูเหรอฮะใช่จริงๆแล้วฉันเนี่ยนะเป็นเมียของคุณนิพนธ์ประธานบริษัท BKL แล้วพี่ยงเป็นใครเหรอคะเป็นชู้ค่ะน้องพอใจพอดีคุณนิพนธ์ท่านทำการบ้านไม่ไหวท่านก็เลยให้หาชู้มาทำแทนนะคะโอ้โหไม่ต้องมาเฮ้อเลยเราอะเนี่ยเวลาบะโอ้บะกับน้องโจเนี่ยเหนื่อยบ้างไหมถ้าเหนื่อยบอกเจ๊เดี๋ยวเจ๊ไปทำแทนไม่ต้องเรื่องนั้นสู้ยันหวะช่วยค่ะช่วยค่ะช่วยแม่ไม่ต้องมาแกล้งเลยงูปลอมใช่ไหมเออให้พาบนคอชัดๆเสร็จงูจริงวิ่งมาให้ช่วยไม่ได้วิ่งมาให้หนีนั่นแน่บุ๋มจ๊ะพอดีพี่ลืมแนะนำไปนี่เพื่อนพี่พี่โยมไก่วอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อคะเราไปกันเลยดีไหมคะยังไปไม่ได้พอดีพี่ออกเอกสารจากเลขานายพี่อยู่ได้ค่ะคนเราคนว่ะน้องเขาไม่รู้จักเราเดี๋ยวมึงก็ซื้อมึงก็ซื้อซื้อแล้วตกลงมึงซื้อเดี๋ยวมึงโง่เลยควายน้องเขาแกล้งทำเป็นไม่รู้จักเรากูรู้แต่กูจะดูซิว่ามึงฉลาดพอไหมมึงแกล้งโง่เหมือนเนาะไอ้ต่อหือวันนี้ไหนอะไรวะมาเถอะไปหน่อยมีอะไรไม่ทราบเด็กใหม่มึงอะป้าอะไรนั่นแม่กูจำไม่ได้เหรอนั่นแม่มึงเหรอเออเขาไปทำหน้ามาแม่มึงชื่อบุ๋มตั้งแต่เมื่อไหร่มึงก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเขาเป็นอะไรกูถ้าน้องเขาเป็นญาติกูกูต้องแนะนำสิว่าเฮ้ยพี่ยอมไอ้วอกนี่น้องกูญาติกูไอ้ต่อกูบอกมึงเลยมึงซวยละซวยเรื่องอะไรถ้ากูอยากบอกมึงว่ามึงซวยเรื่องอะไรกูก็บอกมึงไปแล้วสิแม่กูกลับทำไมมึงจะต้องบุ๋มเขาถ้าเกิดกูรู้จักกูก็ทักน้องเขาไปแล้วสิเป็นไงสบายดีไหมไม่เจอกันนานแล้วนะครับงั้นก็เรื่องของมึงกูไม่อยากรู้พี่ต่อขาที่นี่มีน้ำดื่มไหมคะเรามีสิเดี๋ยวไปเอาให้อุ้ยไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ต่อยืนรอตรงนี้นะคะเดี๋ยวบูมไปเอาเองได้พี่ต่อรอเอกสารถึงได้จ้ะคุยนู้นนะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะจ้ะน้องเขาเรียกใครโอ้โหฝ่ายเขาส่งซิกให้เราตามไปที่ครัวนี่แหละไอ้บ้าส่งซิกที่ไหนแล้วน้องเขาเมื่อยมือหืออ้าวมึงไม่เคยเห็นแมวกับหมาเลยเวลามันเมื่อยมือเมื่อยเท้าอ่ะมันจะกางนี้แล้วก็ทำเหรอแล้วน้องเขาเป็นแมวหรือหมาหรือไงเรานี่วันนี้มึงไปโทนอะไรมามึงอารมณ์ดีจังว่ามึงกวนทั้งวันเลยคืออย่างนี้เมื่อคืนนะเว้ยเจมินจับเต็มให้กูลากกูไปมุมนู้นลากกูไปมุมนี้มาจบที่เตียงกูก็เลยอารมณ์ดีไงแต่ตอนนี้กูอยากรู้ว่าน้องเขาเรียกเราสองคนเข้าไปทำไมรู้ว่าน้องเขาเอาไปคุยว่าไม่อยากให้ต่อมารู้ความจริงว่าน้องเขาเคยคบกับไอ้ต้นไม้ลูกปีอุ่นไม่ใช่หรอกน้องเขาอาจจะแค่เปิดตู้เย็นไม่ได้หรือเรียกเขาเขาไปช่วยเปิดตู้เย็นให้ก็ได้อันน่ะมึงก็อารมณ์ดีเหมือนกันนะเนี่ยทำไมวะโดนน้องเกรซตบมาแล้วอารมณ์ดีอ่ะไม่เล่นกูเจ็บต้องกูว่าเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าน้องเขาเรียกเราสองคนเขาไปเพื่ออะไรสบายดีนะอากาศดีเนาะ
พี่หรอกนะแกเข้ามาใครจะช่วยแกไม่ได้พี่หมอไงหมอจะงอจะขาครับพี่กลัวโควิดทำไมพี่ก๊อฟไม่วิ่งไปหายามโรเบิร์ตให้เขาช่วยล่ะคะพี่ไม่หายามเลยแต่ยามโรเบิร์ตไปเห็นงูปุ๊บเป็นลมลมคักพยายามเลยจะอ้อยพอมันเห็นงูกันนั่นแหละมันวิ่งทิ้งว่าถุงไปกางเกงในตัวเดียวเลยค่ะเอาออกไปทีเดี๋ยวมันจะกัดพี่แล้วงูไปอยู่ในคอกันได้ยังไงอ่ะก็ฉันไปใส่มะละกอกัดจะทำต้มตำงูมาจากไหนไม่รู้หล่นลงมาตุ๊บของขอบปั๊บเลยอ่ะสนใจงูมันคอกับด้วยพี่ทิพย์นั่นแหละค่ะพี่ทิพย์ช่วยพี่เอาออกให้หน่อยเพราะว่าพี่ทิพย์เนี่ยเป็นคนมีจิตใจเมตตางูไม่กัดพี่ทิพย์หรอกนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะแต่ว่าน้องพอใจค่ะคืออย่างนี้พี่เคยดูข่าวเห็นในข่าวว่าขนาดเจ้าของเองอ่ะมันยังกัดเจ้าของมันเลยค่ะงูมันคงไม่กัดหรอกครับออกทีแกคิดอย่างนั้นเลยแกก็หยิบออกเองดิเจ๊ทุกคนเจ๊นึกออกแล้วว่าจะจัดการยังไงพี่ยมกับพี่วอกสบายดีนะคะนี่ตายแล้วนี่เรารู้จักกันด้วยเหรอเมื่อกี้เห็นทักแค่สวัสดีค่ะเหมือนคนไม่รู้จักกันทำไมจะไม่รู้จักพี่สองคนล่ะคะแล้วส่งซิกเรียกพี่สองคนมาในคุยเนี่ยต้องการอะไรจากพี่สองคนล่ะครับก็ช่วยทำเป็นว่าเราเพิ่งรู้จักกันเหมือนเมื่อกี้เนี้ยดีแล้วล่ะค่ะแล้วก็อย่าบอกพี่ต่อเลยนะคะว่าบูมเคยคบกับลูกของพี่อู๊ดเพื่อนของพี่อืมได้สิแต่น้องบูมรู้อะไรไหมว่าน้องต้นไม้ลูกของไอ้อู๊ดเนี่ยเพิ่งจะจ้างพี่ให้ไปกระทืบไอ้คนที่แย่งน้องบูมไปจากมันจริงเหรอคะจริงสินี่ไงเงิน 1,000 บาทที่มันจ้างพี่มาแล้วพี่จะกระทืบพี่ต่อเหรอเปล่าพี่จะบอกว่าถ้าจะให้พี่ช่วยทำอะไรอ่ะมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะแต่มูไม่ได้พกเงินสดมาเลยนะสิคะสแกนจ่ายก็ได้พี่มีบาร์โค้ดนี่มึงเปิดร้านขายลอตเตอรี่หรือขายผักสดด้วยเนี่ยมึงมีสแกนจ่ายด้วยเนี่ยไอ้บอกตอนนี้มันยุคดิจิตอลเราต้องทำมันตามให้มันทันยุคสิไอ้บ้าเดี๋ยวก็ตกรถไฟก็ได้ค่ะพี่ยอมจะคิดเท่าไหร่คะจะบอกอะไรให้นะน้องต้นไม้เนี่ยเขายังเป็นเด็กอยู่เลยเขาจ้างพี่พันหนึ่งแต่น้องบูมเนี่ยโตแล้วอ่ะก็ลองคิดดูสิว่าจะจ่ายพี่เท่าไหร่พันห้าบาทค่ะสมน้ำสมเนื้อทุย1,500ก็แล้วกันพี่ยอมจะจริงๆเหรอคะเนี่ยพี่เป็นคนจริงพูดคำไหนคำนั้นไม่เชื่อถามไอ้วอกดูทำอะไรต้องได้เงินแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือไอ้อู๊ดทำงานอยู่ที่นี่นะถ้าไม่อยากให้แผนน้องบูมแตกพ่อไอ้อู๊ดจ่ายพี่มาสัก500สิเพิ่มขึ้นมาแล้วพี่จะช่วยเรื่องไอ้อู๊ดอีกเรื่องนึงบูมอ่ะคิดว่าพี่โยมอ่ะชั่วแค่หน้าตานะคะสรุปจิตใจของพี่อ่ะก็ชั่วชั่วด้วยค่ะน้องบูมครับพี่ไม่ใช่คนชั่วครับแต่มีช่องทางไหนสามารถสร้างรายได้ได้พี่จะทำพี่ต้องใช้เงินเยอะลูกพี่เรียนอยู่บูมครับค่ะมีอะไรป่ะเนี่ยไอ้สองตัวนี้มันมาแกล้งอะไรหรือเปล่าโอ้ไม่ได้แกล้งเลยค่ะไม่ได้แกล้งอะไรบูมเลยนะคะคือบูมคุ้นหน้าพี่เขาทั้งสองคนนะคะเหมือนเคยเจอที่ไหนก็ไม่รู้โอ้ได้บอกเลยว่าอย่าไปคุ้นสองตัวนี้เลยนะเพราะมันเป็นคนไม่ดีรู้ป่ะนะคะจะหิวน้ำเลยพี่น้องครับไอ้พี่ฮุดนี่พี่ฮุดนี่บูมบูมครับนี่พี่ฮุดเพื่อพี่คนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องครับโอเคตามนั้นนะคะพี่ยมขาได้ครับพี่ต่อคะตกลงเอกสารได้หรือยังเอ่ยอ๋อยังไม่ได้เลยยังรออยู่เลยจ้ะอ้าว
มึงจะมัวยืนมองหน้าอู๊ดมองหน้าพวกกูทำไมเนี่ยพาน้องเขาไปนั่งโต๊ะได้แล้วก็จะดื่มน้ำเรียบร้อยนะเรียบร้อยค่ะเอาไปด้วยก็ได้นะมันนี่มึงไม่ต้องอึ้งเลยมันเป็นอย่างที่มึงคิดนั่นแหละคนที่แย่งแฟนลูกมึงคือไอ้ต่อแต่มึงอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกไอ้ต่อเด็ดขาดว่าน้องบูมเนี่ยคือแฟนเก่าลูกมึงเนี่ยไอ้อุดกูเข้าใจนะเว้ยหัวอกการเป็นพ่อที่โดนเพื่อนแย่งแฟนลูกมันเป็นยังไงแต่มึงลองคิดในแง่ดีสิยังไงมึงก็อยากให้น้องบูมเลิกกับลูกมึงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่พี่น้องครับแต่น้องต่อทำไม่ถูกไงพี่น้องผิดแล้วทำไม่ถูกนี่กูขอเถียงเลยไอ้ต่อมันทำถูกแล้วมันถึงได้เป็นแฟนกันไงแต่ถ้าไอ้ต่อทำไม่ถูกป่านนี้ไอ้ต่อเฮ็ดมึงก็ดึงลงต่ำได้เนาะนี่กูเข้าใจความรู้สึกของมึงนะว่ามึงไม่โอเคแต่มึงฟังกูนะไอ้อุ๊ดยังไงเขาก็เลิกกับน้องต้นไม้อยู่แล้วเขาจะไปคบกับไอ้ต่อหรือไปคบกับใครผลลัพธ์ก็คือต้องเลิกกับลูกมึงอยู่แล้วก็ใช่พี่น้องครับแต่กูหมายถึงไปคบกับคนอื่นดีกว่าไหมที่ไม่ใช่คบกับลุงมันแบบน้องต่อแบบเนี้ยพี่น้องครับลุงยังไงไอ้ต่อเป็นน้องมึงกูไม่รู้หรอกจะลุงหรือจะอามันก็คนรู้จักกันป่ะพี่น้องครับนี่มึงซีเรียสเกินไปหรือเปล่าวะไอ้เตี้ยนี่มึงรู้อย่างไอ้วอกนี่มันยังรับน้องเกสต่อจากไอ้ต่อได้เลยมันไม่เคยติดอะไรมึงติดมั้ยไม่ติดนะนั่นมันไอ้วอกพี่น้องครับแต่นี่ลูกกูลูกกูมันจะคิดยังไงถ้ารู้ว่าน้องต่อเนี่ยไปแย่งแฟนมันพี่น้องครับคือกูเข้าใจนะอุ๊ดแต่มึงมานี่ก่อนนี่กูจะบอกอะไรมึงให้อุ๊ดฟังผมนะคือกูเนี่ยรับเงินจากน้องบูมมา 2,000 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปิดปากว่าเขาเคยเป็นแฟนของน้องต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงช่วยปิดปากเงียบได้ไหมวะเอางี้เดี๋ยวกูแบ่งให้มึง500 1,000ก็ได้อย่างไรกู 1,500 ไปเลยอะเดี๋ยวถ้าพี่อู๊ดได้ 1,500 แล้วกูได้อะไรวะนี่เอาเขาเรื่องไอ้ตีเอ้ายังไงน้องเขาก็ด่ากูไปแล้วว่ากูเป็นคนชั่วถ้ากูไม่รับตังค์นี่กูโดนด่าฟรีเลยนะเว้ยนั่นก็หาร3คนละ700เฮ้ยเดี๋ยวน้องให้มา 2,007321 ไม่ลงตัวเว้ยต้องมีคนหนึ่งได้600เอางี้มึงเอาไป600มึงจะได้เป็นโจร600ไงเขามีแต่โจร500แต่กูเป็นโจร600เนื้อโจรอื่นตั้งเยอะมึงตลกเกินไปเลยเว้ยมึงไม่ได้ทำอะไรมึงเอาไป600ถูกแล้วกูไก่อู๊ดคนละ700ไม่เอาอะไรกะไม่เอาหรอกพี่น้องครับยังไงวันนี้กูต้องเคลียร์กับน้องต่อให้มันรู้เรื่องไอ้อู๊ดไม่เอานี่โตแล้วไม่ดีไม่ดีพี่น้องครับเอาถ้าเป็นลูกมึงโดนแย่งแฟนน่ะมึงจะโกรธแทนลูกมึงไหมพี่น้องครับกูไม่โกรธกูยอมเพราะยังไงก็ต้องเลิกกับลูกกูอยู่แล้วมันจะไม่คบกับใครก็ช่างมันเป็นไรกูควยให้พูดที่พี่ยอมมันพูดมันก็มีเหตุผลนะเว้ยพี่อู๊ดมีเหตุผลเหรอพี่น้องครับน้องทีน้องเกรซไม่ได้รักมึงเลยมึงไปยุ่งกับเขาทำไมพี่น้องครับก็กูหวังว่าวันนึงเขาจะรักกูไงต้องการอะไรมึงถามมึงแล้วมึงเกรซทำไมพูดดีๆไม่ชอบมึงอยากหมกในหายเป็นปลาล้ามกูหันไปเป็นชิ้นได้เลยนะแก้มเนียนหน้าจูบนี่เราเนี่ยน่ารักพี่อุ้นหน้าจูบเลยนะวางแผนช่วยอยู่ใช่ไหมพวกมึงเนี่ยเปล่าโอ้เหรอแล้วมันสมหัวอยู่ในครัวนานขนาดนี้เนี่ยนะกูยอมรับก็ได้ที่มันสมหัวกันเนี่ยคือกูกำลังนินทามึงอยู่ก็มึงพาเด็กมาแต่ละคนอะแจ่มๆทั้งนั้นเลยอะกูจะเชื่อมึงก็ได้นิยมน้องต่อไม่เชื่อดีแล้วแต่ยังไงอะผมขอคุยอะไรด้วยหน่อยนะครับพี่น้องครับโอ้ยจะพูดมึงเงียบไปเลยนะพี่น้องครับน้องต่อครับเย็นเนี้ยเลิกงานแล้วผมขอคุยด้วยนะครับพี่น้องครับได้เลยพี่ขอบคุณครับพี่มันจะคุยอะไรกูวะมึงจ่ายกูมา1,000แต่กูจะบอกกูรอตอนเลิกงานได้โอเคงั้นกูบอกมึงเลยก็ได้น้องบูมเนี่ยที่มึงพามาเนี่ยคือแฟนเก่าน้องต้นไม้ลูกของพี่อูดนี่แ
จะเอาจิ้งจกปลอมมาล่องูเนี่ยนะปกติงูเนี่ยเขาก็ต้องออกมาหาจิ้งจกตุ๊กแกหนูแมลงสาบอยู่แล้วแล้วถ้าเขาเห็นจิ้งจกปลอมตัวเนี้ยเขาก็ต้องเลื้อยลงมากินพี่ก๊อฟเดี๋ยวเจ๊จะเอาจิ้งจกวางไว้ตรงนี้นะแล้วแกก็ย่อตัวให้งูเขาเห็นจิ้งจกเขาจะได้เลื้อยลงมาจากคอแกโอเคไหมค่อยๆค่อยๆค่อยๆเห็นไหมเห็นไหมล่างข้างล่างข้างล่างเห็นมันไม่กินน่ะต้องเรียกมันวะน้องเข้าใจรู้ไหมคะว่าเรียกงูต้องเรียกยังไงกุ๊ก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 ถามน้องงูสิว่าน้องงูเขาอยากให้เราเรียกเขาว่าอะไรได้ได้ได้น้องงูจ๋าเอ้ยเจ๊จะไปรู้ได้ยังไงล่ะไม่เคยรู้เหรอไม่รู้งั้นเดี๋ยวเจ๊ลองเรียกของเจ๊ดูก็แล้วกันนะลองลองลองงูไม่ใช่หมาเรียกงูไปไหมคะเป่าปีอะไรคะก็ในหนังไงเวลาหมองูเขาเป่าปีอ่ะงูจะแผ่แม่เบี้ยแล้วหันมามองเจ๊ช่วยคิดอะไรที่มันเป็นไปได้หน่อยได้ไหมเราไม่มีปีใครมีขลุ่ยบ้างไหมอะขลุ่ยโอ้ยขลุ่ยก็ไม่มีเลยอยากให้เจ๊ปีนั้นมันเคยเจองูเห่างูจงอางอะไรงี้ไม่ใช่หรอแล้วไอตัวนี้มันงูอะไรคะเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นงูเหลือมนะคะน้องพ่อชัยฮะงูเหลือมเหรอคะใช่ค่ะทุกคนงูเหลือมไม่มีพิษนี่คะใช่ค่ะมันไม่มีพิษค่ะถ้ามันไม่มีพิษงั้นออกให้ดิพี่เอาทิพย์ทำไม่ได้ทิพย์กลัวค่ะพี่กอฟแกถ้ามันไม่มีพิษอ่ะแกก็จับออกเองสิจับออกลองสิลองออกเลยกอฟก็ไม่กล้าก็กลัวคิดแป๊บนึงนะคะเอาไปดีวะโอ๊ยจะคิดไปเร็วๆหน่อยเจ๊มันมุดเสื้อฉันแล้วพี่อู๊ดจะบอกพี่ต่อนะคะว่าบูมเคยคบกับลูกของพี่อ่ะไม่ได้หรอกครับพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้ลูกผมเสียใจมากที่น้องบูมมาทิ้งมันแล้วไปคบกับน้องต่อพี่น้องครับแต่ลึกๆแล้วในใจของพี่อู๊ดก็ไม่อยากให้บูมคบกับลูกของพี่อู๊ดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะมันก็จริงครับพี่น้องครับแต่น้องบูมก็ไม่ควรไปคบกับน้องต่อแบบนี้แล้วบูมจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าพี่ต่อจะเป็นเพื่อนกับพี่อู๊ดอ่ะไอพี่อู๊ดมึงมาทำอย่างนี้กูได้ไงต่อครับเดี๋ยวตอนเย็นค่อยคุยกันดีกว่าครับคุยกันตอนนี้เว้ยตอนเย็นกันครับพี่น้องครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ความผิดของพี่ต่อเลยมันเป็นความผิดของบูมเองเพราะว่าบูมอ่ะไปชอบพี่ต่อเขาก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นครับบูมมันไม่ใช่ความผิดของบูมเพราะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของไอ้เตี้ยนี่แหละเดี๋ยวนะความผิดของไอ้เตี้ยหมายความว่าไงวะก็หมายความว่ามันนี่แหละเป็นคนพากูไปที่ฟิตเนสที่บูมเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วยังยุให้กูเนี่ยจีบเขาสิเพราะเขาน่ารักดีไม่ต้องแก๊ปเลยไอ้ตัวดีแหมเมื่อกี้ทำเป็นโมโหไอ้ต่อทำเป็นโมโหน้องบูมที่ไหนได้มึงนี่เองเป็นคนยุให้ต่อไปจีบน้องบูมจริงเหรอคะพี่อู๊ดจริงครับพี่น้องครับเพื่อก็กูพยายามหาทางออกหลายๆทางแล้วนะครับพี่น้องครับเพื่อจะให้ไอ้ต้นไม้เนี่ยเลิกกับน้องบูมแต่มันไม่มีทางออกอื่นเลยอ่ะมึงเข้าใจไหมพี่น้องครับกูก็เลยต้องใช้น้องต่อพี่น้องครับโอ้โหมึงชั่วได้ใครวะชั่วได้มึงนี่แหละมานี่ดิกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วอะไรดีๆในตัวกูอ่ะมึงเอาไปอะไรไม่ดีอ่ะมึงไม่ควรเอาเข้าใจหรือเปล่าแต่เมื่อกี้มึงแกล้งโมโหเสมือนเชียวกลัวคนจับได้มาเป็นแผนกูพี่น้องครับโหนี่พี่อู๊ดแล้วมึงยุพี่ต่อไปจีบน้องบูมเนี่ยนะมึงไม่คิดบ้างเหรอว่าถ้าเขาคบกันขึ้นมาเขาก็ต้องมาออฟฟิศนี่อยู่ดีอ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยพี่น้องครับกูคิดแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกกูเนี่ยเลิกกับน้องบูมให้เร็วที่สุดมึงรู้ไหมไอ้วอกตั้งแต่ต้นไม้คบกับน้องบูมเนี่ยนะบ้านช่องมันไม่ค่อยกลับเลยพี่น้องครับแล้วกูก็ต้องทะเลาะกับเมียกูทุกวันเลยพี่น้องครับโอ้โ
ทีเด็ดเหมือนกันนะเราเนี่ยหรือจะอีกคนนึงระวังติดเถอะมึงดูอย่างไอ้นี่ดิดูสิติดสะโงหัวไม่ขึ้นเชียวมันหิวอีกแล้วบูมครับพี่ว่าถ้าถึงขั้นบูมเคยคบกับลูกชายพี่อุ๊ดขนาดนี้พี่ว่าเราสองคนคงพี่ต่อค่ะพี่ต่อใจเย็นๆนะคะพี่ต่อต้องฟังบูมให้ดีๆนะคะมันไม่ใช่ความผิดของบูมเลยพี่ลองคิดดูนะคะบูมอยู่ของบูมเฉยๆแล้วพี่ก็ก้าวเข้ามาในชีวิตบูมทำให้บูมหลงรักพี่แต่พอพี่รู้ว่าบูมเคยคบกับลูกของเพื่อนพี่แล้วพี่จะมาเลิกกับบูมแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับบูมเลยนะคะพี่เข้าใจแต่ก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดต้นไม้รู้ขึ้นมาว่าบูมเลิกกับเขาแล้วมาคบกับพี่พี่เชื่อว่าต้นไม้นี่ต้องไม่รู้สึกดีกับพี่แน่นอนใช่ถูกต้องเลยนี่ขนาดน้องต้นไม้เขาไม่รู้ว่าเป็นไอ้ต่อเขายังมาจ้างพี่เนี่ยไปกระทืบแฟนใหม่น้องบูมเลยฮะถ้าเกิดว่ารู้เป็นไอ้ต่อขึ้นมาล่ะว่ามันมากระทืบด้วยตัวเองแน่นอนแล้วก็กลับไปด่าพ่อมันว่ามึงเป็นพ่อภาษาอะไรปล่อยให้เพื่อนมึงมาแย่งแฟนกูโอ้ยลูกกูก็คงไม่เนรคุณขนาดนั้นหรอกครับพี่น้องครับไปพักยกกลับไปพักได้ครับกูคิดออกละงั้นเรื่องระหว่างน้องบูมกับพี่ต่อเนี่ยเอาแบบนี้แล้วกันอุ๊ยอะไรเป็นไรมันเอาลิ้นเคี้ยวหัวนมกบแล้วหัวนมกบเป็นอาหารของมันไม่ใช่เหรอนี่ก็อยู่นิ่งๆก่อนอย่าขยับขยันอย่ากระดูกกระดิกเดี๋ยวมันจะคิดว่าหัวนมแกเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วมันกินนะหาอะไรมาตีอยู่ละดิไม่ได้นะคะฆ่าเขาไม่ได้ค่ะมันบาปค่ะคือเขากับเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแค่บุญบาปไม่เหมือนกันก็เลยลงมาอยู่ในร่างที่มันไม่เหมือนกันนะคะฆ่าไม่ได้ค่ะเต้นก่อนได้ไหมคะเอาหัวจากตัวพี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะยืนได้แค่เสียเงินไปเฉาะนะให้งูฉกแทนไปเล่นเดี๋ยวมันจะตกจริงทุกคนคะพอใจนึกออกแล้วทำไมเราไม่โทร1669ให้เขามาช่วยจับงูล่ะคะเฮ้ยโทร1669อ้าวพากันรังเกียจอะไรอีพี่ก๊อฟเนี่ยยืนซะห่างเลยแต่อย่าเพิ่งตอบเจ๊เจ๊โกหกจวบทำไมจวบโทรไปถามน้องส้มโอแล้วน้องส้มโอบอกว่าไม่เคยนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ใครเลยฉันหลอกแกจบนะพี่จบครับพี่จบมาก็ดีแล้วนะคะพี่จบช่วยเอางูออกจากตัวพี่ก๊อฟหน่อยสิคะได้ครับเย้งูเฮ้ยจวบเป็นผู้ชายจะเปล่ามึงดันกลัวงูตะกันแกก็เป็นผู้ชายแกไม่กลัวกูเป็นครึ่งหญิงครึ่งชายกูกลัวงูได้มาเดี๋ยวไหลจับเองไหลไม่กลัวไหนมันอยู่ไหนอยู่ข้างในเนี่ยมันไปไหลแล้วนั่นน้องกูกูว่าทำไมมันเล็กจังพี่ไหลเอาเขาไปปล่อยหลังคอนโดนะคะค่อยๆเอาไปอย่าทำให้เขาเจ็บนะคะไอ้กูเจ้ามาเลยพี่ตกพี่จะเยอะก็ยังไม่ตกมาตกใส่คอกูเนี่ย
ก๊อฟคะพี่ก๊อฟไปโทษน้องงูไม่ได้นะคะจริงๆน้องงูก็เป็นผู้มีพระคุณของพี่ก๊อฟเพราะว่าเขาช่วยพี่ก๊อฟไม่ผิดศีลค่ะพี่ผิดศีลยังไงคะก็พี่ก๊อฟเล่าว่าพี่ก๊อฟกำลังจะไปเก็บมะละกอไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมอะครับก็มะละกอต้นนั้นอะมันอยู่ในที่รกร้างไม่มีบ้านคนไม่มีเจ้าของต่อให้มันเป็นที่รกร้างไม่มีเจ้าของแต่เขาก็มีเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะการที่พี่ก๊อฟเห็นว่ามันเป็นที่รกร้างเข้าไปเก็บของเขาออกมาคือพี่ก๊อฟกำลังจะไปขโมยของเขาค่ะแล้วคะแต่แถวบ้านพี่อ่ะถ้ามีผักผลไม้ขึ้นตามข้างทางบนถนนเนี่ยสามารถเก็บได้หมดเลยนะก็จริงๆมันก็ผิดนะคะเพราะว่าที่ดินเหล่านั้นมันก็มีเจ้าของทั้งนั้นอ่ะถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนเก็บค่ะนี่สรุปว่าแกผิดงูไม่ผิดเข้าใจไหมงูช่วยชีวิตแกไว้รู้หรือเปล่าไปไปขอบคุณงูเลยได้จะได้แล้วกูจนแบบจะเป็นลมจริงอ่ะแล้วเรานี่อะไรเนี่ยฮะยังไม่ไปทำงานอีกเหรอรถหายติดแล้วมั้งเนี่ยอู้แบบนี้เดี๋ยวจะหักเงินเดือนนะรู้ไหมอย่าลืมสิคุณเนี่ยเมียประธานบริษัทนะนี่คุณมินค่ะค่ะเล่นคุณหมอนเขาไว้เยอะเนี่ยลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าสามีเราเป็นลูกน้องเขานะพี่หมอนพี่หมอนนั่งพักก่อนไหมรถคงยังติดอยู่เนอะพักไม่ต้องอ่ะทำไมอ่ะพอดีจะรีบไปทำงานเพราะว่าอยากจะรีบไปหักเงินเดือนผัวใครบางคนแถวๆนี้แล้วคราวหน้าคราวหลังจำไว้ด้วยนะว่าอย่าซ่ากับผิดคนนี่เจ๊ไม่รีบตามไปห้ามหรอกช่างเถอะเงินเดือนพี่ยมไม่ใช่เงินเดือนเจ๊ไปช้อปปิ้งกันดีกว่าพวกเรายังตกใจไม่หายเลยโอ้ยไปที่แล้วเราหมดเลยไม่มาแล้วเอาไปปล่อยตรงไหนแล้วนะอย่าไปทานเฮ้ยอะไรอย่ามาสะกิดกูดิกูรู้เพลงเอางี้นะพี่ยมมึงไปจ้างผู้ชายสักคนหนึ่งนะแกล้งมาทำเป็นจีบน้องบูมแล้วมึงก็กระทืบไอ้นั่นซะแกล้งกระทืบนะถ่ายคลิปถ่ายรูปส่งให้ต้นไม้เท่านี้เองพี่ต่อก็ไม่ได้แย่งแฟนต้นไม้แล้วนะเพราะว่าพี่ต่อเนี่ยแย่งจากผู้ชายที่ไปแย่งมาจากไอ้น้องต้นไม้อีกทีนึงแค่นี้แหละเขาทั้งคู่ก็จะได้คลองรักกันอย่างมีความสุขดีไหมดีมากเลยค่ะพี่วอกขาไอ้วอกที่มึงอยากให้น้องบูมคบกับไอ้ต่อเป็นเพราะว่ามึงจะได้มั่นใจว่าน้องเกรซเนี่ยไม่สามารถกลับไปหาไอ้ต่อได้แล้วอีกแล้วใช่ไหมกูอยากช่วยพี่ต่อกับน้องบูมเขาจริงถ้าอย่างนั้นกูไม่ทำตามแผนมึงเออกูอยากได้อย่างที่มึงพูดนั่นแหละมึงก็รู้กูติดนั่นอ่ะมึงก็ช่วยกูหน่อยที่ถ้าอย่างนั้นตกลงตามนี้ไหมคะพี่ต่อนะคะทำตามนี้แหละนะพี่ต่อนะคะอ่ะโอเคจ้ะขอบคุณค่ะแต่มึงก็ไม่น่าทำแบบนี้เลยนะพี่อุ๊ดขอโทษแล้วครับพี่น้องครับน้องต่อผมไม่ได้ตั้งใจจริงนะครับพี่น้องครับผมไม่รู้จะหาทางออกทางไหนแล้วด้วยอะและอีกอย่างผมก็ทะเลาะกับไอ้ช้างเรื่องนี้บ่อยมากพี่น้องครับก็เลยคิดแค่ทำไงจะเคลียร์เรื่องนี้ให้จบๆไปอย่างเร็วที่สุดนะพี่น้องครับทำไมมึงไม่ปรึกษากูไอ้เตี้ยฮะกูจะได้พาลูกมึงเนี่ยไปเทปออกนวดที่เนี่ยมันจะติดหมอนวดแทนล่ะเอาไว้ไอ้ขุนโตมึงทำแบบนั้นแบบมันนะครับพี่น้องครับได้คราวหน้าคราวหลังเนี่ยถ้ามึงอยากจะแก้ปัญหาเรื่องลูกเนี่ยมึงไม่ควรทำแบบนี้มึงควรจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเข้าใจป่ะมึงลองคิดดูนะเว้ยว่าถ้าเกิดต้นไม้รู้ขึ้นมาว่าพ่อของมันเองเนี่ยไปควรไปแยกแฟนมันออกจากมันมันจะรู้สึกยังไงมันก็ต้องโกรธมึงแถมไม่นับถือมึงด้วยเพราะมันไม่มานั่งคิดหรอกว่าสิ่งที่มึงทำไปเนี่ยเป็นเพราะหวังดีกับมันก็จริงครับพี่น้องครับถ้าอย่างนั้นก็เอาตามแผนไอ้วอกนี่แหละครับแต่ต่อครับอย่าให้ลูกผมรู้นะครับพี่น้องครับได้ผมจ่ายคุณมา 2,000 อื้อหือนี่สักทีพี่น้องครับมึงเอากับลูกกูไปแล้ว 1,000 นึงนี่มึงมาเอากับน้องบูมอีก 2,000 มึงจะมาขู่กับเอากับกูอีก 2,000 เหรอพี่น้องครับก็กูบอกมึงแล้วไงอะไรที่เป็นรายได้อ่ะกูทำได้หมดนั่นแหละมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าไอ้ขุนลูกกูต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลค่าเทอมมันแพงโอ้ยอะไรอีกอย่าให้กูเห็นนะว่ามึงไปเอาเงินสินบนใครมาแม้กูจะบอกเจมิสว่ามึงมีไอ้ขุนแล้วเงิน 1,000 ของต้นไม้มึงรีบคืนไปด้วย
นี่มึงเป็นเพื่อนภาษาอะไรวะฮะตัดช่องทางทำมาหากินของกูไม่พอมึงยังยึดรายได้กูมาอีกเหรอโอ้อะไรอีกเนี่ยเอาตังค์ลูกกูคืนมาพี่น้องครับถ้ามึงไม่คืนกูจะฟ้องเจมินว่ามึงมีไอ้ขุนเดี๋ยวนะมึงเอาตังค์ 1,000 บาทคืนไปแล้วกูจะเอาตังค์ที่ไหนไปจ้างผู้ชายมาเป็นแฟนปลอมๆของน้องบูมเพื่อถ่ายคลิปส่งให้ลูกมึงดูอ่ะก็แล้วแต่มึงสิพี่น้องครับมึงทำยังไงก็ได้แล้วมึงก็อย่าลืมถ่ายคลิปส่งไปให้ลูกกูด้วยเพราะถ้ามึงไม่ทำกูจะฟ้องเจมินว่ามึงซุกลูกพี่น้องครับฟ้าทำไมฟ้าใจร้ายกับยมแบบนี้ยมกำลังทำมาหากินเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับใจร้ายจริงๆเลยฟ้าวันๆมึงเนาะไม่คุยกับสักกะลินก็คุยกับฟ้ามึงบ้าหรือเปล่ามึงไปตรวจบ้างนะสมองมึงเนี่ยไอ้ลินมึงก็เหมือนกันแหละลงมาช่วยกูหน่อยดิมึงอยู่ทำไมบนฟ้านะฮะนี่ไอ้ลินอยู่บนฟ้าเหรอใช่ไม่จริงหรอกที่กูรู้จักไอ้ลินมามันไม่อยู่บนฟ้ามันน่าจะอยู่ข้างล่างรอมึงอยู่ไอ้ลินขึ้นมากระทะมันร้อนนะเว้ยไอ้เย็นอย่าก็สุกหรอกขึ้นมาชีวิตมึงจะว่าขนาดนี้แล้วล่ะก็รอรับเอกสารจากคุณที่พลให้กูเลยแล้วตามมันไปให้กูด้วยไปเลยครับบูมไปค่ะพี่ต่อค่ะครับไปแล้วนะคะอร่อยเลยนะอิ่มอร่อยเลยนะครับเอายืนอะไรพันหนึ่งคืนเข้าไปเอาตังคืนลูกกูมาดิพี่น้องครับเกือบลืมเลยตังอยู่ในรถแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเอาให้ตังมึงไม่ได้อยู่ในรถมึงมีเงินก่อนในกระเป๋าเอามึงไม่ตามล่ะว่ากูเป็นความดันหรือกูตามเฮ้ยว่าเป็นตามวิธีกูให้มึง500โอ้ยอ่ะมึงได้เลยขอโทษค่ะพี่ยมกินเนี่ยขออนุญาตใครหรือยังคะคือน้องเค้กครับพี่เนี่ยเป็นคนมีมารยาทถ้าไม่ขออนุญาตพี่ไม่กล้ากินหรอกครับนี่มันของกูมึงขออนุญาตใครเจ้าที่ไงพอคุณถามเจ้าที่แล้วเจ้าที่ครับขอกินขนมไอ้เค้กหน่อยได้ไหมครับแล้วไม่บอกไอ้เค้กมาด้วยนะครับเจ้าที่ยังตอบเลยเต็มที่เลยน้องหยมนั่นหน้าด้านเออกูหน้าด้านเฮ้ยมาพอดีเลยอุ๊ดนี่มึงได้ส่งคลิปตอนที่กูกระทืบแฟนปลอมของน้องบูมไปให้ลูกมึงดูยังมันโอเคป่ะสุดยอดโอเคครับพี่น้องครับเอออุ๊ดกูว่าลูกมึงเนี่ยเสพติดความรุนแรงว่ะถึงได้จ้างให้กูเนี่ยไปกระทืบคนอื่นแบบนั้นน่ะกูว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเกิดจากครอบครัวมึงนี่แหละมึงทะเลาะกับเมียมึงบ่อยไงลูกมึงเลยเสพติดก็ใช่พี่น้องครับกูก็คุยกับเมียกูแล้วเมียกูบอกโอเคต่อไปนี้จะไม่กระทืบให้ลูกเห็นจะกระทืบในห้องนอนพี่น้องครับกระทืบในห้องนอนก็เห็นแผลมึงอยู่ดีอ่ะก็ไม่เป็นไรมันบอกเดี๋ยวมันทำเมคอัพปิดแผลให้พี่น้องครับยังไงเมียมึงก็ตะกระทืบมึงอยู่ดีว่างั้นเถอะครับไอ้อู๊ดเอาจริงจังนะเว้ยมึงไม่สังเกตหรอวะครอบครัวไหนที่มีพ่อแม่พูดหยาบลูกเกิดมาก็มักจะพูดหยาบอะคือพฤติกรรมทั้งหมดนะเว้ยมันเกิดจากสิ่งรอบข้างสิ่งรอบข้างเป็นยังไงเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นนะมึงกูรู้พี่น้องครับแต่มึงช่วยไปคุยกับมันหน่อยได้ไหมคุยแบบที่มึงคุยอย่างเงี้ยเพราะกูคุยกับมันไม่รู้เรื่องพี่น้องครับผมไม่ใช่ควานจะไปคุยกับช้างรู้เรื่องไหนวะนายแกหนุ่มเกาหลีหน้าเศร้ามาเชื่อเฮ้ยทำไมวะเจ้าของเขาไม่คุกข้าวกับปลาทูให้กินหรือไงกูไม่ใช่แมวกูหมายถึงหมาสรุปมึงเป็นอะไรหมาน้อยนี่พี่กูควรจะทำยังไงให้น้องเพลคเขาเลยพี่ต่อได้วะไม่ยากเลยมึงหาไม้หน้าสามนะฟาดไปที่ใจถอยพอตื่นมาเดี๋ยวก็ลืมไปต่ออีกมึงเอาไว้ใช้กับเมียมึงนะวิธีเนี้ยเดี๋ยวนี่ไอ้บอกพี่น้องครับคือมึงก็รู้ใช่ไหมน้องเกรซเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยปกติอ่ะพี่น้องครับและอีกอย่างนึงเขาชอบน้องต่อมากขนาดนั้นนะว่าอีกนานอ่ะว่าจะลืมน้องต่อได้พี่น้องครับเอาอย่างนี้ไหมตอนที่มึงบะบะโอบะบะกับน้องเกดอ่ะมึงรีเซ็ตชื่อใหม่อย่างเช่นตอนบะบะโอบะบะใช่ไหมมึงทำแบบนี้อะไรวะมึงพูดชื่อมึงเป็นบะบะวอกวอกวอกยมวอกยมพอละทำไมกูเริ่มมาแล้วพี่น้องครับไอ้เลี้ยงกูว่าวิธีการนี้ไม่ได้ผลหรอกทุกวันนี้นะเวลาบาบาโอบาบากันนะน้องเกรซยังบังคับให้กูใส่หน้ากากพี่ต่ออยู่เลยเหรอถ้างั้นมึงก็ทนเป็นร่างทรงของไอ้ต่อไปเถอะโถไอ้ผัวมอกอับมึงจะปอบหรือข่าวหลังไม่จะปอบ
ก๊อฟมีเยอะให้แกช่วยว่าแล้วว่าเจมินต้องขึ้นมาขอให้พี่ก๊อฟช่วยอะไรสักอย่างไม่ถึงตายนะไม่ตายหรอกนะกินเข้าไปเดี๋ยวฉันลงไปรอข้างล่างนะโอ๊ยเป็นไรคะพี่ก๊อฟโอ๊ยเอ้าอุ๊ยเดี๋ยวไอ้วอกมันคิดจะทำอะไรของมันวะพี่น้องครับขนาดไอ้ต่อเคี้ยวข้าวไอ้วอกยังเคี้ยวตามเลยมีคนมาแอบมองอ่ะอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด